สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายน2558กับดิฉันสุทธนารัตน์ศรีสวัสด์มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะโรงพยาบาลชลประธานขอเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งชื่อห้องประชุมจำนวนสองห้องประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการเพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโลก่เกติยศและบันทึกเกียรติประวัติลงในหอจดหมายเหตุของโรงพยาบาลรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2558ณโรงพยาบาลชลประทานเลขที่222หมู่ที่1่ถนนติวานนท์ตําบลบางตลาดอําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี1 1 1 2 0โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ในวันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นสําคัญ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2502 2345กด0ต่อ3444และ3445สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ pcmc.swu.ac.th ค่ะต่อกันที่ข่าวจังหวัดชัยภูมิขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปี2558 ดอกกระเจียวเริงราสู่อาเซียนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2,558น้อณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติใสทองจังหวัดชัยภูมิชมสวนหินล้านปีรูปร่างแปลกตาส่งตะวันลับฟ้าทดสอบความกล้าที่ผาสุดแผ่นดิน1ปีมีครั้งเดียวค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งเภสัชกรจำนวน8อัตราผู้สมัครสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชาศาสตร์หลักสูตร5ปีหรือหลักสูตร6ปีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายน2558ณงานทรัพยากรมนุษย์ชั้น7อาคารกิตติวัฒนาระยะที่2 สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง www.hospital.tu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์02926 9368ถึง70ในวันและเวลาราชการค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยการรับสมัครหมดเขตภายในวันนี้ณห้องเสวนาชั้น6สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาคารรัฐประศาสนพักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง w w w nhrc o t r th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02141 3860-61และ02141 3850-52ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ